ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Freshmen เมนูนี้เป็นเมนูที่ทดีไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของเราเลยนะเราชอบกินเกี๊ยวซ่ามากจนเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะคนส่วนแม่ถึงกินเกี๊ยวซ่าเป็นไส้ขาวเราอ่ะชอบกินไส้ในขนมใส่ไส้ไม่คุณชอบกินแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นครับก่อนลงมือทำอาหารเรา2คนจะต้องมีเกมเล่นกันสิ่งที่น่าสนใจของทุกสัปดาห์ตอนนี้คือเกมเราเปลี่ยนทุกสัปดาห์โอ้โหเดาไม่ถูกเลยว่าใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะหลังจากเล่นเกมแล้วคนที่แพ้จะต้องเป็นคนลงมือทำกับข้าวผู้ชนะจะเป็นคนที่สั่งคนที่แพ้ทำกับข้าวในแต่ละสัปดาห์คือลุ้นแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะเพราะว่าอาหารของเรากับข้าวของเราอร่อยแน่นอนลุ้นแค่ว่าใครจะเป็นคนทำเท่านั้นแหละวันนี้เกมของเราชื่อเกมพิมพ์ระเบิดคือแม้แต่เราตอนนี้ยังไม่รู้เลยฮะว่าเล่นยังไงมันลุ้นขนาดนั้นอะพิมพ์ระเบิดคืออะไรคะมากับดวงหรือมากับความสามารถเอางี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหแค่ชื่อเกมนี่ก็ลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันอธิบายเกมหน่อยอะเกมของเราวันนี้ดีๆบอกว่ามันคือเกมพิมพ์ระเบิดพิมพ์ระเบิดคือพิมพ์ทำขนมระเบิดการจะรู้ว่ามันระเบิดยังไงก็คือเปิดพิมพ์ขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าเกิดคนไหนมีคำว่าระเบิดคนนั้นแพ้ถูกปะระเบิดเออคนนั้นแพ้แล้วถ้าไม่โดนทั้งคู่อะแปลว่าต้องมี2ใน3เลยเหรอโอ้โหใครจะโดนคนเดียวก็โดนสองคนไม่ได้แล้วถ้าระเบิดคู่อะเฮ้ยโอ้ชอบซึ่งเป็นเกมที่ต้องพกดวงมาล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเอายังมา1 2 3มา1 2 3เรื่องแบบนี้มันสอนก็ไม่ได้จริงโอกาส1ใน3ยังรอดได้นะครับเนี่ยแต่คุณเท็ดดี้เนี่ยเขาพกดวงมาจริงๆเหรอครับในงานนี้เพราะว่ามีแค่1ใน3เท่านั้นที่จะไม่ระเบิดไม่เป็นไรนะครับคุณนานาอ่ะคนทำเรารู้อยู่แล้วเนาะผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรเมนูในวันนี้ดีกว่าโจทย์ของเราคือยังไงเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่คุณจะมาทำในสไตล์แบบของหวานเหรอขออนุญาตพูดก่อนนะเมนูนี้เป็นเมนูที่เท็ดดี้ไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมนี่คือสายหวานของหวานพุกผมมืออาชีพคุณเนี่ยดวงไม่ได้แล้วคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจเมนูของเราวันนี้จะเป็นเกี๊ยวซ่าถึงวันนี้จะเป็นผู้แพ้ในเกมแต่ถ้าเป็นคนทำเมนูที่ชอบเลยนะเนี่ยเกี๊ยวซ่าจะเป็นของหวานได้ยังไงครับเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของเราเลยนะเราชอบกินเกี๊ยวซ่ามากจนเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะคนส่วนแม่ถึงกินเกี๊ยวซ่าเป็นไส้ขาวเราอ่ะชอบกินไส้ในขนมใส่ไส้ไม่คุณชอบกินแป้งเราโปรตีนด้วยเราชอบกินมะพร้าวในขนมใส่ไส้ที่หอมน้ำตาลปี๊บเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะดีไหมถ้าเกิดเอาเกี๊ยวซ่าที่เป็นแป้งกรอบที่จี่แบบ
อร่อยอร่อยทานคู่กับไส้มะพร้าวข้างในแล้วก็มีวิปครีมที่มีกลิ่นหอมๆของกะทิของใบเตยอันนี้เขาเรียกว่าแบบเป็นฟิวชั่นในฟิวชั่นอีกทีนะใช่เลยชวนคุณผู้ชมวันนี้มาทำเป็นเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวเกี๊ยวซ่าเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนทำจากแป้งนำมาห่อเนื้อสัตว์แล้วนำไปทอดแต่ว่าพอใช้เนื้อสัตว์เนี่ยมันจะแสนธรรมดาเกินไปวันนี้เราจะดัดแปลงเกี๊ยวซ่าให้เป็นของหวานโดยการนำมะพร้าวมาเป็นไส้แต่จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเกี๊ยวซ่าของเราไส้มันจะเป็นเหมือนไส้กระฉิกก็คือไส้มะพร้าวเหมือนเลยล่ะไส้มะพร้าวผัดแล้วแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะใช้เป็นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะได้ตัดโอเคครับดูเข้มข้นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามนะคะว้าวสีสันน่าทานมากชั้นใหญ่ได้ไหมตายละ300กรัมตักกี่ทีเนี่ยโอ้ยบ่นจังเลยโดนบ่นไปตามระเบียบเลยนะครับคุณเท็ดดี้เราจะใช้น้ำตาลปี๊บของเราประมาณ300กรัมเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะคอยแป๊บเลยแป๊บใหญ่ๆเลยน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีแบบนี้แล้วใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปโอเคครับโอเคแล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงเลยค่ะโอเคจากนั้นผัดให้มะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บของเราเข้ากันแล้วก็ผัดจนส่วนผสมแห้งตอนนี้เขาจะยังดูแห้งแต่แป๊บเดียวเนี่ยมะพร้าวจะคายน้ำออกมาแล้วก็ผัดต่อจนกระทั่งเขาแห้งขั้นตอนนี้ที่อยากใส่ใบเตยอะไรเงี้ยก็ได้นะก็จะได้กลิ่นแบบหอมๆขึ้นมาเนาะฝรั่งเลยไหมแบบวานิลงวานิลาได้ไหมฮะได้ต้องผัดนานเท่าไหร่แล้วครับคุณนานาเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆจนเย็นจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มงวดเขาถึงบอกว่าแบบพวกขนมไทยอาหารไทยนี่พิถีพิถันอันนี้คือเราแบบประยุกต์แล้วนะครับปกติต้องใช้แบบทองเหลืองเนาะอันนี้คือเทฟลอนเอาแบบง่ายก่อนแต่สีสันถือว่าผ่านเลยนะครับคุณจะเห็นว่าน้ำออกมาแบบนี้เลยอ่ะผัดจนกระทั่งเราจะเห็นว่ามะพร้าวฟุบลงไปแบบนี้แล้วน้ำก็แห้งเริ่มงวดๆแบบนี้เราจะเอาส่วนผสมไส้มะพร้าวของเราเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเย็นและเดี๋ยวเราจะมาห่อกับแป้งเกี๊ยวซ่ากันโอเคครับตอนนี้ไส้มะพร้าวก็พร้อมแล้วนะครับช่วงหน้าเรามาห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันดีกว่าครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวต้องบอกเป็นเกี๊ยวซ่าที่สง่างามมากสมเกียรติของผู้แพ้โอเคเป็นผู้แพ้ที่ทำเกี๊ยวซ่าได้สวยมากเกี๊ยวซ่าของเราไม่ใช่แบบเป็นทอดทั้งอันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราเป็นแบบจี่เหรอใช่เราจี่เสน่ห์ของเกี๊ยวซ่าแบบจี่คือเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีขอบแป้งกรอบมันทำยากนะปกติมันทำไม่ได้ง่ายๆนะมาวันนี้มาดูกันเฮ้ยคุณทำได้เหรอจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่างเป็นผู้แพ้ที่อวดดีมากๆ